เกิดครับตอนนี้ให้มันก็เบิกอะไหล่มาแล้วนะครับเป็นของตัวนี้ผลิตในอิตาลีนะครับพลังโอเคมีตัวมาใหม่เนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับจะเหมือนกันตัวเดิมหน่อยรุ่นใหม่อย่างนี้ต้องตัดด้านล่างนิดนึงนะครับขาล็อกจนจะมีล็อกนี่จะลงกันไม่ได้ตัดหน่อยนี่ก็ใส่ไปแล้วนะครับน็อตบล็อกก็เบอร์6นะครับ6มิลตอนนี้ก็เสียบนี่ตัวนี้จะมีเงี้ยงอยู่นะครับตัวนี้จะยังออกมาไม่ได้ตัวใหม่ก็ให้ท่านต้องหักตัวนี้ออกด้วยนะครับพลาสติกนี่ออกใส่เสร็จก่อนนะครับค่อยหักออกนะครับพลาสติกนี่จะเป็นดันนี่อ่ะดันแปลงทานอยู่นะครับเราปล่อยมาก็จะเลื่อนออกมานะครับฟังกันเหมือนกันจะใส่ไปแล้วแต่ยังไม่ได้เผื่อใครจะใส่ไม่ถูกนะครับนี่นะครับจะลืมนะครับใส่ไปก่อนนะครับค่อยเลื่อนไม่งั้นจะใส่ลำบากโอเคใช่ไหมขอประกอบกันแบบนี้ยึดนี่กันเกลียวไปน็อต4ตัวนี่นะครับยึดมอเตอร์กันไม่สะดวกนะครับมือเดียวใส่แล้วกรอบลองทีนะครับเปิดเครื่องมอเตอร์เดินทำงานอยู่น่าจะดังนิดนึงนะครับดูแปลงฐานนี่กันครับยีกล่องหนึ่งครับหายตอนนี้หายอันนี้ไงหนูจะแยกเองโอเคขอบคุณดังเมื่อจะดังรถเปิดนะI'm sorry.
ฮะเสียงแปลงผ่านครับเสียงผ่านไม่ดังหรอกจะปั่นผ่านก็ดังหรอกใช้ไปก่อนครับครับใช้แปรงฐานไปสักพักก่อนครับให้ฐานมันสึกเข้าไปก่อนใช่ครับเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวบางทีมีเป็นซ่อมไฟฟ้าได้หมดอ่ะนะครับครับได้หมด1455ใช่ไหมนะฮะ089ครับ927976ครับที่โทรไปช่างก็โทรกลับอยู่4976นะครับช่างชื่อช่างอะไรนะช่างแมวครับเอ๊ะแล้วช่างแมวมีซ่อมหลังคาได้ป่ะอ๋อไม่ได้ทำครับพี่มีอยู่แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างอะไรพี่ช่วงนี้ก่อสร้างงานเยอะอยู่ช่างแมวนี่ก็ทำพวกอินเวอร์เตอร์ดูแล้วได้เลยนะอ๋อครับทำอินเวอร์เตอร์ได้เลยซ่อมได้บางเครื่องอินเวอร์เตอร์ที่เป็นพวกมอเตอร์ปั๊มน้ำได้หมดแล้วอ๋อได้หมดครับที่หมดได้หมดแล้วอินเวอร์เตอร์ใช้กับล้อไฟฟ้าได้ไหมมันก็อันเดียวกันเลยพี่วงจรอันเดียวกันหมดไม่ต่างกันครับพอดีแล้วทำงานนี้ดูดูเดียวตลอดใช่ไหมจริงๆสองคนครับอีกคนนึงเขาติดธุระลุยลุยสองคนครับกับช่างขนุนอีกคนนึงเพราะว่าบางทำไฟฟ้ามันทำคนเดียวไม่ได้ซ่อมนี่ก็ได้บางอย่างคือพูดง่ายไหนลุยคนเดียวได้ก็ลุยไปคือไม่ได้ก็ต้องช่วยกันอะไรของมันพวกลิฟต์อะไรอย่างงี้ซ่อมให้เขาได้ไหมลิฟต์อ่ะอ๋อลิฟต์ไม่รับทำพี่จริงแต่ก่อนก็ทำนะไอ้พวกลิฟต์อะไรลิฟต์โดยสารลิฟต์ขนของลิฟต์ขนของลิฟต์โดยสารนะครับเคยทำนานแล้วพี่ไม่ทำละมาไอ้นี่มันทำคนเดียวได้ไอ้นั้นไปซ่อมอย่างไปซ่อมแฟนบาร์ซ่อมอะไรแต่ก่อนก็ทำอยู่ทำให้ผู้มหาลัยก่อนทำอยู่กับเท่าแก่เก่าครับทุกที่เก่าก็ไอ้นี่ไงหอจักรกรมาช่วยช่วยกับไทยประดิษฐ์อะไทยประดิษฐ์ตรงนี้เนี่ยใช้พวกนี้เยอะอยู่ไทยประดิษฐ์ที่อยู่ในซอยไอ้อะไรนะจนท้องอ่ะไม่รู้เขาย้ายหรือยังพี่เตี้ยพี่เตี้ยรู้ใช้ของเก๋ก่อนทำลิฟต์นะทำพวกอัศจรรย์ครับเจ้าก่อนอัศจรรย์พับเก็บได้ทำตามมหาลัยอะครับทุกจังหวัดพวกงานโครงสร้างเชื่อมเหล็กเลยท่านไม่ได้รับใช่ไหมผมไม่ได้รับแต่พี่ที่ว่าไอ้นั่นทำเขาทำอยู่บริษัทไทยประดิษฐ์อะทำอยู่ผมออกมานานแล้ว
ช่วงก็มีแต่ทำของตัวเองอันนี้ทำแค่นิดนิดน้อยขาดาวทงดาวเทียมออกจากตัวนั้นมาจานดาวเทียมอันนี้ก็ไม่ฮิตแล้วนะใช่ครับอันนี้มันตัดเปลี่ยนแปลงฐานนี่จะใช้ได้อีกนานเปล่าอ๋อใช้ได้นานครับไอ้นี่ไม่หมดง่ายๆพี่ก็อีก10 ปีเป็น10 ปีครับพี่แล้วมันจะมีอะไรเสียครั้งต่อมาอีกไหมต้องใช้ดูอ่ะพี่อย่างอื่นก็ไม่น่าถ้าใช้มือเดียวไม่ค่อยมีปัญหาพี่ไม่ได้แบบไปหยอดเหรียญอะไรงั้นนะใช่ใช่หยอดเหรียญพวกนี้เสียยากถ้าถามผมนะนี่มันใช้ในบ้านมันใช้เม็ดหนักพอๆกันนะครับเย็บพอๆกันแต่ว่าถ้าถามผมอ่ะฝาหน้าดีกว่ามันซักเสื้อผ้าสะอาดกว่าพี่เอาเหรอครับฝาบนมันราคาถูกดี 7,000 กว่าบาทใช่ใช่แต่ฝาบนมันราคาถูกกว่าแต่ถ้าคนเคยใช้ฝาหน้าอยู่ไปใช้ฝาบนเยอะนั่นจะไม่ค่อยถูกใจเอาเหรอใช่ครับเสื้อผ้าจะไม่สะอาดถ้าไม่เชื่อต้องลองซื้อมา2 เครื่องดูไม่หรอกเรากำลังคิดว่าฝาบนมันราคาดีจังแต่ฝาบนมันเพิ่มเสื้อผ้าได้ไงใช่ต่างกันตรงนี้แหละซักผ้านวมได้อันนี้มันซักไม่ได้แต่ว่าอ๋ออันนี้ครับมีซักผ้านวมก็มีครับตัวนี้ใหญ่กว่านี้ไงใช่ผ้านวมก็มีแต่ต้องตัวใหญ่เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ก็เป็นอินเวอร์เตอร์หมดไงก็มีทั้ง2 อย่างนั่นแหละซักทั้งธรรมดาได้แล้วผ่านนวมได้ต้องถังใหญ่Now then, Morphle, how about I read you a story? Morphle, 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 I want to play a movie. Morphle, Morphle, action! Let's go to the next one. Yes, yes. Yes, yes. ช่างซื้อต่อก็ได้ไม่เป็นไรช่างต้องใช้มีที่รถนี้เสร็จแล้วเบอร์หกมีครับมีอีกตัวหนึ่งกล่องดำถ้าไม่ได้ใช้ก็เอามาขายให้ช่างต่อก็ได้ครับไม่เป็นไรเราเก็บไว้ใช้ของเราหมุนช่างเลยรุ่นเดียวช่างเราซื้อกับแพงใช่ไหมเมื่อกี้ช่างซื้ออะไรโอเดกล่องเมื่อกี้นะครับอ๋อช่างที่ใช้อยู่250 บาทเราซื้อ280ไม่เป็นไรก็ราคาใกล้เคียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ขายแพงนี่ครับก็ปกติเหลือค่าเดินทางค่าอะไรบ้างเหมือนกันเลยนะชุดแรกเหมือนกันเลยใช่ป่ะใหญ่เยอะกว่าครับเมื่อกี้ใหญ่กว่าช่างอยู่ราคาแพงก็แสดงว่าของเขาดีว่าวันนี้เนี่ยจะเปิดเฮ้ยปกติเนี่ยเปิดทุ่มนึงอยู่แล้วเปิดที่เราออกมาหมดไม่ได้อ่ะล็อกไปด้านล่างเลยอ่ะแต่อย่าให้คุณเมย์คุยกับม้านะถ้าคุณเมย์
แยกกันนะแกสมมติจะกรอบแกะได้นะแกะได้ลองแกะดูแกะตัวนี้ออกมานะครับปากครอบสีแดงสีส้มเลยนะแกะมาแล้วครับเป็นลักษณะนี้นะครับน่าสัมผัส
แกระวังนะเดนหลุดเตะล่างเตะบนขาสวิตขอทำความสะอาดแป๊บนึงครับโอเคอะไรใส่กลับต้องบิดลูกบิดมาตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้มันจะใส่ล็อกให้ไม่ได้นะครับติดขาเนี่ยนะครับบิดมาท่านี้ก่อนมันประกบไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแต่แกะระวังนะครับโอเคตอนนี้ก็เสียบกับท่าเดิมโอเคเลยครับตัวนี้เวลาประกอบให้คลายล็อกตัวนี้ออกนะครับซ้ายขวาแล้วก็ยกเหล็กหน่อยออกได้เวลาเข้านะต้องยกขึ้นนิดหน่อยใส่นี่อันนี้ก็ดึงจุกนี้ออกก่อนโอเคทำอีกทีนะครับเขียวไม่ขึ้นอย่างน้อยไม่ต้องดึงเราพอจะเดินทางการตรวจเช็คซ่อมเครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับอิเล็กทรอนิกส์อาการน้ำเข้าหรือว่าเครื่องเปิดติดแต่มอเตอร์ไม่หมุนนะครับก็ขอยินดีกับประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงาน